สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Player 1นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Prey มาเริ่มเกมกันเลยPrey นะฮะเป็นเกมที่จะเรียกว่าไงดีล่ะโอ้เลือกตัวละครก่อนเอาอะไรดีเอาผู้หญิงหรือผู้ชายดีดูทรงแล้วเป็นคนจีนทั้งคู่เอาผู้ชายแล้วกันเกมเนี้ยเป็นเหมือนรีเมคอะรีเมคจาก Prey ภาคเก่านะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงรีเมคทีเดียวเพราะว่ามันแค่ยืมชื่อมาเฉยส่วนตัวเกมเพลย์อะมันจะคล้ายBioShockนะฮะถ้าเกิดผมไม่พลาดนะ ถ้าเกิดข้อมูลผมไม่พลาดนะ Good morning Morgan Today is Monday March 15th 2032โอเคเราอยู่ในโลกอนาคตนะครับว้าวโอเคภาพค่อนข้างใช้ได้ผมยังไม่ได้เล่น Dishonored 2นะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่ามันใช้เอนจินตัวเดียวกันหรือเปล่ากับ Dishonored ภาค2โอเคทีนี้อเล็กซ์อยู่หน้าคล้ายๆเกฟเจ้าของสตรีมเก็บของอะไรเนี่ยทดสอบระบบก่อนดูลื่นไหลดีนะค่อนข้างใช้ได้อยู่ สำรวจก่อนคีย์ได้ไหม ได้แต่กดน้ำรายละเอียดดูกากๆไงไม่รู้อ่ะนี่ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะโอเคทีนี้มาที่ออบเจกต์ของเราใส่เสื้อผ้าผมคงจะไม่โชว์ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันน่าจะทำให้คลิปน่าเบื่อผมจะโชว์ที่พาร์ทสำคัญนะฮะอย่างเช่นชั่วโมงแรกของเกมน่าจะดีนะทีนี้ไปทางไหนเฮ้ยทำอะไรอ่ะ Heard there's a chopper on the roof Must be for you ปฏิตรุดปฏิตรุดโอเคไปรูฟไปบนอะไรวะดันฟ้าน่ะเฮลิคอปเตอร์มิชชั่นคอมพลีทขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหฟังเพลงดิโคตรแปดศูนย์อ่ะและแน่นอนอยู่ใกล้ๆเน่บาร์เตสตาซอฟต์แวร์พรีเซนต์เอ้ยอะไรวะมันมีบั๊กเล็กน้อยนะผมชอบเพลงจังให้อารมณ์แบบเอ็กตี้เอ็กตี้ว้าอะไรวะน่า Nice View นี่โชว์อะไรวะโลโก้บริษัทหน่อยผมต้องพูดตรงๆนะว่าค่ายเนี้ยมันออกแบบรายละเอียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอันนี้พูดแบบตรงๆแล้วไม่ตรงๆพูดแบบจริงๆอ่ะรายละเอียดมันดูแบบเก้ๆกลางๆอ่ะถ้าเทียบกับเกมอื่นๆอ่ะนะแต่ว่าผมยังพูดอะไรไม่ได้นะเพราะตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงตัวอวกาศอันนี้เหมือนจะเป็นทูทอเรียลแน่เพลย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงภาวนานะฮะแต่หมายถึงเหยื่อซึ่งเราก็เป็นเหยื่อขอโชคดีโอเคWonderful. Press the red button when you're ready. โอเคให้เอากล่องออกจากอะไรวะวงกลมสีแดงให้เร็วที่สุดโอเค Wonderful. You're absolutely fine. Let's move on to room. คุณปกติดีเฮียกูเอากล่องออกให้มึงกูต้องเป็นคนปกติดิทีนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยฟังให้ดีซ่อนนะโอเคกดปุ่มเมื่อเราพร้อมที่จะซ่อน
โอเคฮึบซ่อนอยู่ซ่อนนะ Is he? He's hiding behind the chair. เออสิเฮียมันมีที่ไหนกูแอบอีกเล่า synaptic register at all? No? ไอ้เฮียยังก็มีที่ให้กูแอบอ่ะเนาะโอเคไปที่ room C could stop the train by the jump into the นี่ไง wow I'm impressed ฉันประทับใจ well done we nearly threw it for this next part I'm going to display an image I want you to take a good look at itโอ้และนั่นนะฮะคือศัตรูของเรานะฮะหรือที่รู้จักกันในนามมิมิกอ้าวเฮียวางยากูซะงั้นศัตรูของเกมนี้นะฮะเรียกว่ามิมิกจะความสามารถของมันคือมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าในอะไรวะมันแปลงเป็นคนได้ไหมในตอนท้ายของเกมอ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีโอเคทีนี้เราก็อู้อะไรวะเฮียเพลงทีนี้เรากลับมาที่ลูปแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นลูปวันเดิมโอเคทีนี้หยิบโทรศัพท์กดปิดแล้วก็เหมือนจะมีอะไรแปลกๆไปนะใส่ชุดก่อนไหมใส่ชุดก่อนเราไม่อยากโป้ออกไปทั้งๆอย่างนี้นะฮะทีนี้เปิดประตูอุ้ยเย็ดโอเคเหมือนมีบางอย่างผิดปกติกด V เพื่อเปิดไฟอ่าฮะอาวุธชิ้นแรกนะฮะประแจไอ้ไงไอ้ไงมึงหลอกกูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเรื่องจริงนายต้องรีบออกจากอะไรวะออกจากอพาร์ตเมนต์ก่อนเพราะนายยังไม่ปลอดภัยโอเคชีวิตของเราเป็นการจัดฉากนะฮะทีนี้เราออกมาข้างนอกแล้วโอเคอ๋อนี่เป็นบันทึกของเราเนี่ยว่านอนตื่นโอเคเฮ้ยโรคจิตป่ะเนี่ยมาดูคนอื่นอาบน้ำอะไรโอเคเราอยู่ในห้องแบบจำลองนะเราต้องออกจากแลบก่อนทีนี้ผมคิดว่าผมอยากจะสำรวจรอบๆก่อนเผื่อมันมีอะไรที่ใช้ได้นะฮะออกไปจากแลบกันดีกว่าอุ้ยไอ้เชี่ยมึงอย่าเด้งไปอย่างนั้นสิหน้าจอสายไฟอันนี้ทางออกใช่ไหมน่ากลัววะโอ้แบบจำลองปุ๊บปุ๊บปิดไฟกดตัวอะไรวะตัว V โอเคโอเคโอเคนี่ไม่ปลอดภัยเฮียเก็บก่อนทีนี้โอ้เฮียทีนี้มันปอกโอ้นี่ไงโอ้นี่ไอ้เฮียไปไหนแล้ววะนี่สเต็ปกูดีทีนี้นะฮะเราเหมือนจะต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเหมือนของสองสิ่งนะทีนี้ผมพยายามหาของที่ดูโอ้ไอ้ยิ่งแม่นี่ก็ทำให้กูกลัวไอ้สัตว์รีโหลดได้ไหมเก็บเฮ้ยตัวแม่งรีบทีนี้นี่ไงกูว่าแล้วนี่อย่าทำให้กูตกใจเฮ้ยกรีดเก็บสายไฟมาก่อนเผื่อมีประโยชน์เกมแม่งไอ้เหี้ยคือมันดูไม่น่ากลัวแต่แม่งก็น่ากลัวตรงที่แบบ
ไม่มีตัวเหี้ยอะไรโผล่มาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อนี่แหละโอ้ยตกใจมึงเลิกทำให้กูตกใจได้ไหมทีนี้เฮ้ยแม่ขยายร่างโอเคทีนี้เราต้องหาของที่มีเหมือนกัน2อย่างรองเท้าใช่ไหมไม่ใช่เก็บของก่อนอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเมจคิดผ้าเช็ดตัวเอออย่าอะไรอย่านะกูตกใจง่ายของที่มี2อย่างครับยี่อะไรที่แม่งเกินจนหน้าผิดปกติอ่ะแม่งน่าจะเป็นมิมิกปลายชื่อไหมโอ้ยเฮียมึงเลิกสะดุ้งกูด้วยไอ้เฮียนั่นได้ละเนี่ยแหละไอ้สัตว์นี่อยู่นั่นอ๋อมึงหลอกกูไม่ได้สัตว์ไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ไงไปไหนแล้ววะไอ้เฮียกูหลอนเออเพลงมันอย่าพุ่งมาดินี่ไงนี่ไงยืนเหรอว้าวไอ้เหี้ยตัวใหญ่เฮ้ยสัตว์ยึดแม่ไปอย่ามายุ่งกับกูอันนี้อะไรเอ่ยนี่ไงอู้ปืนอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นกรูแคนนอนนะถ้าผมจำไม่ผิดจากในตัวอย่างกรูแคนนอนนะฮะใช้ในการปีนป่ายไปในที่ที่เราต้องการได้โอ้โหโอเคอย่างนี้ค่อยโอเคได้ไหมเฮียทำไมปีนแม่งทุรักทุเลอย่างวะเราค่อยๆย่องครับสเตลSurprise motherfuck แล้วไงต่อวะกูนี่เสร็จเป็นหนึ่งโอ้ไปไหนแล้ววะชิแม่งเร็วจังวะไอ้สัตว์โอ้ยกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยเขาบอกว่าให้เราไปเก็บนูโรมอสแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนั้นไงเดี๋ยวใช้ยาก่อนเหี้ยทำไมมันลำบากลำบนอย่างงี้วะ คล้ายๆไบโอช็อคเลยอู้เสียงอะไรคล้ายๆไบโอช็อคเลยนะนี่ใช้พลาสมานะฮะอะไรเอ่ยรู้สึกว่าเราต้องใช้ในการอัปเกรดพลังหรือสักอย่างอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เพิ่มเลือด energy ฮะผมว่าเอานี้ก่อนแล้วกันแฮกดูท่านน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ชึกโอ้โหนี่เราจิ้มตาข้างที่มันแดงด้วยป่ะเนี่ยเย้ทีนี้เรามีพลังแฮกนะครับผมคิดว่าเราน่าจะใช้ได้ฮะ WASD โอเคโอ้ยังไม่มีเวลาจำกัดนี่วะกูต้องรีบแล้วมาเล่นแพ็กแมน F น่าคล้ายๆเบลช็อกอีกแล้วเย้กูเปรียบเทียบทุกอย่างในเกมนี้เป็นเบลช็อกหมดเลยพาสเวิร์ดอ๋อต้องใช้แฮกเลเวล2อย่างที่ผมบอกเราต้องสำรวจให้รอบด้านก่อนอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนว่าเราจะต้องมีสตริงก่อนห้องน้ำนั่นไงไปไหนวะ
ว้าหัวหัวสเต็ปบูสต์ลีอ่ะไอ้เหี้ยผมว่าโอ้ผมว่าโดนโจมตีอย่างเงี้ยแม่งไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไอ้เหี้ยแบบยาแม่งก็เริ่มเหลือน้อยละเข้าห้องน้ำซะหน่อยไอ้เหี้ยทำไมห้องนี้ดูหรูกว่าอันอื่นวะแล้วกูต้องมาคอยระวังกับของที่แม่งมี2อย่างโอเคห้องน้ำเรียบร้อยไปที่เมนรูมกันโหลดไอ้เหี้ยคือเกมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะแต่แม่งชอบทำให้ตกใจโอ้เล่นแล้วแม่งแบบประสาทแดกไอ้สัตว์ต้องมาคอยระวังนู่นระวังนี่โหลด2ชั้นไอ้เหี้ยโหลดในโหลดเอาเข้าไปว้าวถ้าตายเท่มากเดี๋ยวกูช่วยให้มันเท่อ้าวเหี้ยกูตบแล้วแม่งไม่ล่วงพอกูเก็บของแม่งล่วงอันนี้น่าจะเป็นนี่ผมใส่หูฟังเล่นอยู่นะอยากให้คุณได้ยินอ่ะโอ้โหเสียงแม่งอลังการมากอันนี้น่าจะเป็นเมนรูมนะมันน่าจะคล้ายกับRPG หน่อยๆคือห้องเนี้ยน่าจะเป็นที่ที่เราแบบเปลี่ยนเดินเปลี่ยนผ่านไปสถานที่ต่างๆเรื่อยๆว้าวทีนี้เราต้องไปออฟฟิศนะฮะแต่ว่าขอดูแมปก่อนเราอยู่เฮียไหนมันบอกว่ามันอัปเดตเราไปให้เราแล้วไงตรงนี้ป่ะที่เราต้องไปอ่ะโอเคเราอยู่ล็อบบี้เราโอ้ยเยอะแม่อู้เยอะมากเยอะมากนี่มึงจะยืนหัวต้องรีบก่อนที่แม่งจะลุกหมดบนแรงอ่ะค่อยๆทุบค่อยๆทุบโอ้อีกตัวนึงตัวใหญ่ซะด้วยเหี้ยวับเหี้ยแม้เป็น RPG อ่ะคือผมว่าในระยะยาวอ่ะคงน่าจะต้องมีการอัปเกรดเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้ซูมก่อนอัปเกรดพลังเหมือนแบบสเตมินาแล้วก็หลอดเลือดนะทีนี้ผมจำได้ว่าฉากเนี้ยมันจะมีปืนมีปืนแล้วก็จำได้ว่าผู้สร้างเขาบอกว่าเกมเนี้ยอาวุธค่อนข้างหายากนะฮะผมไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่เดี๋ยวคิดว่าไปที่ออฟฟิศกันดีกว่าอ๋อมันมีไอ้นี่นี่ว่าอ๋ออยู่ตรงนู้นเอ้ยเสียงอะไรแฮกได้ปะได้โอเคปุ๊บ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 อย่าไปโดนอันแดงกดตัว C ไอ้เหี้ยมึงไม่กดตัว F ให้ตลอดวะโอเคนี่ดูน่ากลัวมากกูหยิบปืนมาก่อนนั่นตัวนั่นแฟนทอมนี่ว่ะเดี๋ยวเราต้องสู้กับมันว้าวบวกฟักโอ้แม่งยิงฟักอยู่ทีนี้ยิงไปครับเย็ดเคทีนี้วิ่งครับปืนหมดอย่ายิงโอ้ยเย็ดแม่ตายกูไม่น่าเปรี้ยวเลยคงต้องขอพักพาร์ทเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้ารู้สึกขาดตอนก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ